สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์ปี2020นะครับก็เป็นเกมแรกที่ทีมคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับได้ลงสนามในเกมเจลีก2020เป็นนัดแรกวันนี้พวกเขาเดินทางไปเยือนทีมคาชิวะเรโซทีมน้องใหม่นะครับที่ได้คว้าแชมป์จาก J2 เลื่อนชั้นขึ้นมาส่วนผลสกอร์นะครับวันนี้ก็จบลงด้วยเจ้าบ้านอย่างคาชิวะเรโซก็ถล่มเอาชนะทีมคอนซาโดเรซัปโปโรไปถึง4-2ทำให้ทีมของเจ้าเจนะครับก็ประเดิมสนามเกมแรกเนี่ยไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีแต้มด้วยวันนี้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับในเกมนัดนี้ของทีมซัปโปโรก็จะมาพูดคุยกันในวันนี้ก่อนอื่นนะครับที่ผมจะพูดถึงเป็นอันดับแรกนั่นก็คือนักเตะไทยของเราอย่างชนาธิปสงกระสินกับผลงานในวันนี้อย่างแรกก็ต้องขอชื่นชมนะครับในความทุ่มเทของเจชนาธิปในวันนี้นะครับล้มลุกคลุกคลานตลอดทั้งเกมเลยและที่สำคัญวันนี้เจของเราก็มีเพิ่มอีก2แอสซิสต์2ประตูที่ซัปโปโรได้เนี่ยก็มาจากการจ่ายบอลของเจทั้ง2ลูกถ้าหากดูกันตลอด90นาทีแล้วก็ทั้ง2ครึ่งเนี่ยในช่วงของ 10-15 นาทีในครึ่งแรกแล้วก็ 10-15 นาทีในครึ่งหลังเนี่ยเจอาจจะยังไม่มีส่วนร่วมกับทีมอาจจะได้บอล น้อยนะครับแต่หลังผ่านสัก15นาทีไปเนี่ยเจเนี่ยมีส่วนในการทำเกมรุกมากๆนะครับและจุดเด่นของเขานั่นก็คือการครองบอลนะครับเสียบอลยากแล้วก็การวางบอลลูกจ่ายคิลเลอร์พาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเจชนาธิปของเราอยู่แล้วและวันนี้ก็ถือว่าเจใช้ความสามารถนั้นเนี่ยช่วยทีมซัปโปโรได้อาจจะมีบางจังหวะครับที่เจเปิดบอลไม่แม่นแล้วก็มีการเปิดบอลพลาดอันนี้มันถือว่ามันเป็นนัดแรกนะครับความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเปิดไปแล้วไม่เข้าใจกับเพื่อนหรือว่าเพื่อนไม่วิ่งตามที่ส่งให้เนี่ยอันนี้ก็คือมันต้องปรับจูนกันสักพักนะครับในนัดนี้นะครับสังเกตเห็นข้อผิดพลาดของซัปโปโรเนี่ยได้ชัดแล้วก็เยอะนั่นก็คือการส่งบอลการวิ่งหาช่องการเคลื่อนที่ของนักเตะนะครับสังเกตว่าวันนี้ซัปโปโรส่งบอลพลาดกันเยอะมากนะครับน้ำหนักเกินบ้างน้ำหนักเบาบ้างนะครับแล้วก็ส่งไปแล้วเพื่อนไม่พร้อมเล่นแล้วก็เสียบอลกลางทางบ้างนะฮะอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่เลยตลอดทั้งเกมในวันนี้ที่สำคัญบางจังหวะเสียบอลตรงกลางสนามเนี่ยนำมาซึ่งการเสียประตูเลยและทั้ง4ประตูที่เสียไปวันนี้เท่าที่ผมนับดูไม่ต้องนับครับ4ประตูที่เสียไปในวันนี้มาจากลูกโต้กลับทุกลูกเลยนะครับฟังไม่ผิดหรอกครับ4ประตูที่เสียไปเนี่ยซัปโปโรโดนโต้กลับทั้งนั้นเลยวันนี้นะครับทั้งแดนกลางของซัปโปโรทั้งกองหลังรวมไปถึงผู้รักษาประตูวันนี้มีข้อผิดพลาดแล้วก็เล่นผิดพลาดค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะนะครับการอ่านเกมของผู้รักษาประตูอย่างกัวซงยุนเนี่ยวันนี้เขาออกมาตัดบอลพลาดถึง2จังหวะเลยแล้วก็เสียประตูทั้ง2จังหวะนะครับและที่สำคัญเนี่ยมาจากลูกยิงของนักเตะ กองหน้าของเรโซอย่างโอรุนก้าคนเดียวถึง2ลูกนะครับทำเอากัวซงยุนทั้ง2จังหวะนั้นเนี่ยหลอนไปเลยและทุกครั้งที่เราพูดถึงซัปโปโรนะครับเราจะไม่ติไม่ได้นั่นก็คือกองหลังนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับปัญหาของกองหลังของทีมซัปโปโรเนี่ยก็มีให้เห็นเรื่อยๆนะครับและก็แก้ไม่ตกกันเลยบางนัดบทจะเหนียวเนี่ยเหนียวจนคู่ต่อสู้ไม่สามารถทำอะไรได้เจาะยังไงก็เจาะไม่เข้านะครับแต่บางนัดบทที่เขาจะรั่วเนี่ยก็รั่วกันแบบยกแผงเลยและด้วยการที่ทางด้านซัปโปโรใช้หลังแค่3นะครับมีตัวช่วยอย่างอาราโนะอย่างมิยาซาวะที่เป็นกองกลางเนี่ยเข้ามาสกรีนในการป้องกันเกมรับด้วยและเมื่อกองกลางโดนตัดบอลได้หรือว่าจ่ายบอลพลาดเนี่ยมันก็จะมีช่องให้คู่ต่อสู้เนี่ยโจมตีค่อนข้างเยอะเลยสังเกตว่าเกมนี้ผู้เล่นของคาชิวะเรโซที่เป็นกองหน้าเวลาที่พวกเขาตัดบอลได้เนี่ยจะขึ้นมาถึงปากประตูซัปโปโรเร็วมากแล้วก็ว่างๆเลยครับโล่งๆนะครับยืนอยู่คนเดียวเลยไม่มีผู้เล่นของซัปโปโรเนี่ยมาประกบหรือว่าตามมาคอยสกัดนะครับกว่าจะวิ่งเข้ามาบล็อกกว่าจะวิ่งเข้ามาสกัดได้เนี่ยผู้เล่นของเรโซก็มีจังหวะที่จะยิงละนะครับบางจังหวะที่ดูถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยผมยังร้องโอ้โหเลยว่าเฮ้ยทำไมปล่อยให้คาชิวะเรโซยืนว่างอยู่อย่างนั้นนะกองหลังไปไหนหมดสวนทางกับทางด้านเรโซเป็นอย่างมากเลยวันนี้พวกเขามาตามประกบมาตามเพรสซิ่งนักเตะซัปโปโรแทบจะแบบไม่มีพื้นที่ในการเล่นเลยผู้เล่นเรโซเนี่ยเข้าถึงตัวเข้าถึงบอลเร็วตลอดนะครับไม่ปล่อยให้ซัปโปโรเนี่ยมีจังหวะพลิกมีจังหวะคิดแล้วก็มีจังหวะแบบเล่นง่ายๆเลยทุกจังหวะมันคือความยากของซัปโปโรและที่สำคัญนะครับเกมเพรสซิ่งของคาชิวะเรโซวันนี้ทำงานดีมากครับวิ่งเพรสซิ่งใส่นักเตะซัปโปโรจนเดินเกมกันไม่ได้เลยและเมื่อครองเกมกันไม่ได้ครองบอลกันไม่ได้นะครับก็ทำให้เกมของซัปโปโรเนี่ยเสียไปเลยนะครับโดนกดดันหนักๆเนี่ยก็เสียบอลกันเองนะครับจ่ายบอลพลาดกันเองคิดช้าทำช้าก็โดนผู้เล่นของเรโซเนี่ยเข้ามาตัดบอลได้วันนี้นะครับทางด้านของผู้เล่นซัปโปโรเนี่ยค่อนข้างจะมากจังหวะกันไปเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางหรือแม้กระทั่งกองหลังนะครับเมื่อเล่นกันมากจังหวะนะครับผู้เล่นของคาชิวะเรโซเนี่ยก็สามารถอ่านทางบอลได้มีอยู่2อย่างครับถ้าไม่มากจังหวะนะครับก็จ่ายบอลเสียหรือถ้าเล่นกันมากจังหวะก็ไม่มีโอกาสส่งหรือโดนผู้เล่นของเรโซเนี่ยตัดบอลไปได้
อันนี้ครับคือทำให้ซัปโปโรเนี่ยไม่สามารถครองเกมของตัวเองได้ก็คือเสียบอลบ่อยและเมื่อเสียบอลบ่อยก็ทำให้เรโซเนี่ยมีจังหวะมีพื้นที่ในการเปิดเกมรุกนะครับไม่ว่าจะโจมตีซ้ายทีขวาทีหรือเจาะตรงกลางเนี่ยก็ได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ของนักเตะเรโซวันนี้ทำกันได้อย่างเป็นระบบมากนะครับมีการวิ่งหาช่องตลอดสวนทางกับทางด้านของซัปโปโรเลยวันนี้ครับทางด้านของนักเตะซัปโปโรเนี่ยไม่วิ่งหาช่องนะครับก็เลยทำให้เพื่อนเนี่ยไม่รู้ว่าจะจ่ายไปทางไหนครับมันตันไปหมดเพราะว่ามีแต่ผู้เล่นคาชิวาเรโซกันเต็มสนามเลยส่วนเจ้ากองหน้าต่างชาติของทีมคาชิวาเรโซวันนี้ก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนแล้วก็สร้างปัญหาให้กับแนวรับของซัปโปโรเลยอย่างเจ้าโอลุนก้านักเตะผิวสีนะครับแล้วก็คริสเตียโน่เนี่ย2คนนี้ทั้งใหญ่แล้วก็เร็วมากๆนะครับได้บอลมาแต่ละทีเนี่ยทะลุถึงปากประตูของซัปโปโรเลยทีเดียวทำเอากองหลังของซัปโปโรที่ว่ากรากอยู่แล้วเนี่ยกรากขึ้นอีกครับส่วนนักเตะในริมเส้นฝั่งขวาของเรโซนะครับก็สร้างความยากให้กับเรียวสุเกะชินโดเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือไอ้หนุ่มช่างแอร์นี่แหละคามิยะหมายเลขเสื้อเบอร์39นะครับก็ถือว่าการเติมเกมของเขาในช่วงเวลาของครึ่งหลังเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีส่วนกับเกมรุกจนกองหลังของซัปโปโรเนี่ยแทบจะเอาไม่อยู่เลยส่วนการแก้เกมของทีมซัปโปโรนะครับที่เปลี่ยนเอาทางด้านลูคัสเฟอร์นันเดสลงมาแทนชิระอินะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เทคนิคที่ดีแล้วก็วันนี้ทางด้านลูคัสเฟอร์นันเดสเนี่ยทำได้ดีด้วยช่วงที่เขาลงมาประมาณสัก10นาทีแรกเนี่ยเขาสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของทีมเรโซได้เป็นอย่างดีเลี้ยงกินตัวเนี่ยทะลุเลยครับวันนี้ไม่เหมือนนัดที่ผ่านมาที่มักจะเลี้ยงไม่ผ่านนะครับวันนี้ถือว่าเลี้ยงทะลุทะลวงได้ดีแล้วก็เปิดบอลได้แบบมีลุ้นด้วยส่วนกองหน้าอย่างเจโบทอยวันนี้ที่ใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็ยังถือว่าหาโอกาสในการยิงประตูได้ดีเพียงแต่ว่าจังหวะหม่งที่มันจะเปลี่ยนเป็นสกอร์ให้กับซัปโปโรเนี่ยยังทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านของซูซูกิวันนี้ถ้าไม่นับเฉพาะลูกที่เขายิงเข้านะครับวันนี้ก็ถือว่าซูซูกิเนี่ยก็ยังคงรักษามาตรฐานเดิมได้เป็นอย่างดีเลยเป็นนักเตะที่เวลาเล่นจังหวะตัวเองน่ะมักจะทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ทำพลาดเองด้วยนะฮะมันก็ไม่เชิงเฉพาะซูซูกิหรอกนะครับก็คือมันเป็นทั้งทีมนะครับเวลาที่ซัปโปโรเล่นเกมเนี่ยมักจะทำบอลเสียกันเองซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังดีครับที่วันนี้ถึงแม้ว่าจะโดนนำไปถึง4ประตูต่อ0ซึ่งมันก็ถือว่ามันเป็นสกอร์ที่ขาดแล้วก็ยากครับที่จะพลิกกลับมามีแต้มได้เนี่ยแต่ก็ยังดีครับที่พวกเขาสามารถทวงคืนมาได้2ประตูและ2ประตูที่ได้ก็มาจากนักเตะไทยของเราอย่างชนาธิปสงกสินที่ถือว่าวันนี้ก็ฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ทีมซัปโปโรจะต้องปรับนะครับเท่าที่เราเห็นในวันนี้เรื่องความผิดพลาดต่างๆเนี่ยต้องแก้ไขให้ได้เร็วเรื่องของระบบทีมเวิร์กนะครับการวิ่งหาช่องของนักเตะการเพรสซิ่งต่างๆนะครับก็ต้องแก้ไขให้ได้ดีกว่านี้เพราะว่าฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับมันก็ขึ้นชื่อเรื่องของระบบเพรสซิ่งอยู่แล้วทีมไหนที่เพรสซิ่งไม่ดีเนี่ยก็อาจมีสิทธิ์แพ้ในเกมนั้นได้เลยส่วนนัดต่อไปก็ไม่ใช่งานง่ายของซัปโปโรนะครับแต่ก็ต้องพยายามให้มีแต้มให้ได้นะครับเพราะว่านัดต่อไปเนี่ยไม่ได้เล่นในบ้านนะครับแต่จะออกไปเยือนทางด้านของทีมคาวาซากิฟอนทาเล่ในวันที่29กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับท่านผู้ชมถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ Channel Nakasia TV ของเราด้วยและสำหรับคลิปนี้ Nakasia TV ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ